สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนพี่น้องสบายดีคุณแม่มือนี่กระดิกเข่ามาเฮือนในอมลาป้านางบริมาโดนแหงบริเคยมาเบิ่งอีกเถื่อมาบัดนี้ปะอลังการแหละค่ะแต่พอว่าแต่ก่อนมาอยู่ใหม่ๆเองก็ได้นอนบ้านหลังนี้แหละแล้วก็บางทีก็ไปนอนบ้านนั่นซาวลอยแล้วก็บางทีก็นอนบ้านหลังนี้อยู่หลังๆแหละแต่บ้านหลังเก่าแต่ตอนนี้เพิ่นตกแต่งใหม่สวยขนาดจ้าแต่ยังมันได้แล้วยังงามพี่น้องนี่บริมาดนเลยค่ะเปลี่ยนแปลงแห้งสวยกับสวยกันยังนะคะคนสร้างกระหลายค่ะสวยจริงอะไรจริงเพอเพอบ้านหลังนี้สิงามกว่าบ้านหลังนอกอีกประจักใครพระลาหมักสิหมักหลังนี้ด้วยนี่พระลาว่ามันงามดีกระไดกระขาดสิกดีค่ะกระเทือนนอกไม่ได้ใส่ครับนี่ค่ะเปลี่ยนแปลงเป็นหลายนะคะงามแบบโพดโพนางอมรามีฮอนอ่างสวยจังเลยค่ะป้าเคาน์เตอร์มันคือรูหลาใช่ปะบาทพละอ่ะพุดาห้องน้ำก็กว้างกว้างเสียงกระดังนี่นั่งหมักกระไดนี่แหละทั้งหมดนั่งหมักกระไดหน่อยแหละจ้าตาหักดีอันนี้ก็เป็ดข้างในบ้านมันตีฝาดแห่งสีงามเลยโอ้ยโทรศัพท์ปิดอะไรก็ไม่รู้ค่ะถ่ายรูปประชาบ้านมาเด้งออกพี่น้องมันสิได้เปลี่ยนเครื่องใหม่หรือเปล่าคะนี่ก็เป็นข้างในบ้านค่ะพี่น้องเป็นสองห้องอยู่ดีๆกระเด็กโทรศัพท์กระเด็กโอ้ยปวดหัวสงสัยจะได้ถอยเครื่องใหม่ที่ถอยเครื่องใหม่ผมมีเงินนะคะผมมีเงินซื้อนะคะเธอจะบ้านจะค่ะเข้ามาบ้านบ้านน้อยดังนี้สุขที่สุดเมื่อก่อนสุดโซมดีนอนเนาะนอนก็นอนข้างหลังได้เมื่อกี้แต่ก่อนตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงราคาพี่น้องขาเป็นบ้านหลังงามหลังใหญ่ราคานี่น่าปวดด้วยพี่เนี่ยฝนหมักกันนี่ข่าวมาเป็นกระโจนแล้วก็เป็นพอดีแหละฉันหมักบนนี่แหละโอเคเนาะเห็นชอบโอเคเนาะถูกต้องแล้วค่ะวางแผนโอเคอยู่ข้างหน้าก็มีอ่างล้างมือเลิศ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 คือว่าเนาะครับบริวารนี่เราเนาะมันมีเฮากระยับเฮ็ดแม่เฮ็ดไว้มีโอกาสเฮ็ดเพราะอย่างเพราะว่าเราเคยถูกเคยเนี่ยเคยลำบากมาแล้วเขาไปได้บ้านหลังไหมแม่นคนเฮาเนาะมีเงินก็ต้องเฮ็ดแน่แหละก็เฮ็ดให้กับประเทศไทยประเทศเราเฮ็ดให้ครอบครัวให้ลูกให้ล้านเฮ็ดให้พี่ให้น้องให้แหล่สุดท้ายก็เท่ยกับสุดท้ายครับก็บริมีครอบครัวมีครัวแมนเออเขาก็ให้ไปลูกร้านนั่นเป็นยังมากเขาก็จะมาเบิ่งปะน่ะแมนกระซังนี่แหละครอบสุขครอบกระเทยพี่น้องเอ้ยคือพอลาดเวลามีก็อยากเห็ดจากสางเห็ดเห็ดไว้ให้ลูกให้ล้านประเทศไอ้เจ้าของดอกเราเคยถูกเคยยากลำบากเคยอยู่เงินลำหน่อยแล้วเขาที่ในเมื่อมีโอกาสให้แล้วเขาก็จะเก็บเงินเฮ็ดแมนก็เป็นบุญวาสนาของเขาแล้วเนาะที่มีเงินสางเห็ดมีลูกก็เก่าเจ้าค่ะพอเรียกคู่ว่าพอลละกับอัปลาไปบูกันนานแค่ใดกับซีบีรูปเก่าให้เบิ่งนะคะรูปตั้งแต่รูปสมัยไปหากันทุกเก่าค่ะรูปนี่มันแบนได้10กับ15 16ปีแล้วครับหลายปีเด้อสมัยนั้นรอดแลอยู่กรุงเทพฯแม่นสมัยพอลละเป็นกระเทยน้อยใส่แล้วรูปคู่มันโดนแล้วรูปก็เสียไปนำพี่น้องเอ้ยเสียไปนานขนาดรูปชัตเตอร์กอดเป็นซาวอัลบั้มเอาไว้ในเฮือนนะบัดขึ้นมาแต่กรุงเทพฯเพิ่นว่าบ่เบิ่งรูปอยากเห็นรูปเก่าๆรูปที่เจ้าของที่แบบถ่ายแต่โดนเลยว่าแต่เป็นกระเทยน้อยนะบ่ได้ยังจักใบเสียเบิดจะไปใส่เบิดเด็กน้อยลื้อลิ้นแล้วเขาก็ไปถีบมันใส่ถือมาหยุดนี่รูปนี่ไงคะบรรดาพี่ผีอันนี้ตอนไปเที่ยวงานเซ็นทรัลพระราม2นะคะนี่ก็อมรานี่ก็เพื่อนอยู่โคราชนะคะ2นางนี่ค่ะโคราชไป2อันนี้ก็เป็นนางพลล่านะคะนางนึงบ่ได้แท้กันหมดมันไปนําหาอยู่งานนี่นะเพื่อไปกันไปสุดที่ดอกมันถ่ายคุยด้วยผมหนามากกับสิญาณได้จักหน่อยพี่น้องคะทรงผมบ่เคยเปลี่ยนค่ะคือเก่ากับผ้าไป20ปีก็บ่เคยเปลี่ยนนะคะไม่ต้องทําสมัยงานนี่ไงไม่ต้องทำอ๋อแต่คนเป็นสาวบ่เออมือตอนยังน้อย
นี่ไงยายบุญกับแม่น้องมือไผ่ไผ่แม่นบ่ยายบุญป้าต้องมาเป็นสาวบ่เพิ่นหุ่นดีเด้อเฮ้ยแม่น้องทำอันนี้นั่นเพิ่นหุ่นดีได้อันนี้ได้น้องฉันน่ะน้องร้อยฉันอ๋อที่บวชที่บวชนั่นดีตอนยังสมัยเด็กๆจ้ะค่ะเธอยังมีรูปเก่าไว้เบิ่งหลายสาวร้อยเบิ่งๆเอาอีเฉิมน้อยสาวร้อยแต่ยักด้อยโอ้ยคือเฉิมแต่นางเฉิมอีเฉิมน้อยเออเธอจะมีรูปเก่าไว้เบิ่งหลายไผ่ฉันกับยายดุ้นนี่ดิดียังมีรูปเก่าไว้เบิ่งหลายหลายสันนสีอาเบิร์ดเขาบริเก็บไว้ครับนี่ไงสมัยสงการหล่อนกับนางเอกไงเอออันนี้ตอนไปเล่นสงการดีดาละบักค่ารูปเก่านางนะคะโอ้ยังมีรูปเก่าให้เบิ่งสันนเก็บรูปเก่าไว้นะคะมีพี่น้องรูปพลาตอนนี้นางนางกะสิอิ่มนะจักหน่อยน้องเป็นกระเทยหน่อยเนาะเนี่ยตอนนี้อายุน่าจะประมาณ19-20นี่แหละมั้งไว้รูปนี่ตาหักนี่แกจำได้ไหมผู้ชายบ้านเฮาที่ไปนั่งกินอยู่ร้านหล่อนไงแล้วฉันขึ้นมาจากพัทยาไงเออแล้วที่อีดึกร้านได้กินเหรอบักนี่แหละได้กินเหรอเออเดินมันน่ารักนะตัวจริงอ่ะน่ารักเนาะมันไปเข้าไปพ่อมันเดินมันไปกับใครมันไปกับหมู่มาแต่ฉันก็ไปพอดีเพราะมันมากับหมู่กูแม่นบ่ตอนปิดกะหรี่บอกขาดตอนนี้เลยครับโอ้ยบักหาต้มมันยังอยู่บักไหนก็ยังมีอยู่นี่เฮ้ยแล้วพ่อบ้าที่เป็นบ้านยังว่าแถวๆเฮานี่โมเมนติบักอันนี้ตอนไปเที่ยวอยู่ร้านมีภัยไปได้เฮ้ยจำไม่ได้แกจำบ่ได้บักเนี่ยผัวมึงเลยนี่เขาจะเห็นหน้าตาผัวแอมมาลาที่อยู่น้องกัดนี่รูปนางพันล่านะคะยังอยู่หมดเลยเอ้ายังอยู่โอ้ยอันที่เอาไปนั่งในห้องคาราโอเกะอันนี้รูปนางพันล่านะคะเออรูปเก่าหลายนะเธอนี่ไงเพื่อนสาวอยู่ข้างบ้านพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็จะเห็นนะคะนางเข่าเลยเดี๋ยวนางก็ขึ้นมาค่ะนางตอนนี้นะรุ่นเดียวกับอับลาผู้บ่าวเมืองพลานบ้านพลานผู้บ่าวพลานใส่นี่ไงอีกหนึ่งถ้ามันจะไม่มีนี่ไงไปอันนี้คือรูปพลา หน้ามาไม่เคยเปลี่ยนนะคะนานเท่าไหร่ก็ยังหน้ามานะคะนี่อันนี้ผัวหล่อนนี่ไงใส่เมย์จำไม่ได้เหรอผัวหล่อนผัวเก่าหล่อนอ้าวไอ้ห้านี่คือถ่ายไว้หลายเทะนะฮะอันนี้ก็โอเอนะคะโอเอรูปนี้นะฮะมีสองใบเสมอไว้เบื้องรูปแต่โดดพี่น้องเอ้ยอันนี้ตอนนางอยู่พัทยาค่ะอันนี้พี่สาวค่ะยายรวยยายรวยคืองามแต่ว่าเออรูปเก่าลายนางอมราพี่น้องก็อยากเบิ่งว่าพวกนางคบกันโดนใส่กระเบื้องนี่แหละค่ะนางอมราพี่จินนะคะพี่จินนี่ค่ะจิตรานะคะมาเลือรูปเก่าพี่น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยนี่ไงนางอมรากับนางพอลล่านะคะนี่รูปคู่สองคนจ้าสาวร้อยกับสีอันนี้เอื่อยเพิ่นอันนี้ก็น้องฉันตามไอ้ร้อยอันนี้บ่าวหมีนี่ไงนี่ไงบ่าวหมีตอนเป็นหนุ่มอุ้ยรูปหล่อจะตายนี่ค่ะตัวเล็กเมื่อก่อนเขาไม่ได้ตัวใหญ่นะคะหล่อขนาดพี่น้องพาพี่น้องเบิ่งรูปเก่าเก่านะคะเนี่ยเก่าเก่าเป็นไหนล่ะคะน้องเหมยนี่เบาหมีน้องเหมยเก่ากึกล่ะคะแต่เด็กๆค่ะสงสัยคลิปนี้ต้องได้โหลด 4K แต่โหลด 4K ก็โหลดยากโหลดแท้โหลดลาเพราะว่าพี่น้องจะได้เห็นรูปชัดเจนนักโหลดยากนักโอเคก็ได้สัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่ค่อยดีนะครับฉะนั้นเน็ตบ่ดีบ่สามารถโหลดโฟเคได้โหลดได้แต่นี่รูปเก่าฉันนะคะยังมีอยู่นะคะอยู่กับฉันนะเก่าเก่านะยังอยู่หมดค่ะนี่ส่วนของหล่อนหายหมดเลยมั้งเอาไว้ในเฮือนนะเขาบอกเก็บไว้เขาถิ่มเบิดรูปเป็นอะไรเป็นซาว30อัลบั้มน่านั่งกระสิบเต็มเนี่ยตอนนี้พี่น้องตอนนี้ตอนไปเล่นสงกรานต์
ตอนอยู่กรุงเทพก็อยู่ไกลกันเหตุงานอยู่ไกลก็หยุดพี่น้องแต่ว่าเวลาไปเล่นน่าสิมักไปเล่นไปหาพวกนางอยู่บางบอนจิตรานะคะคุณรูปน่ารักดูพวกนางก็เหลือหลายๆอยู่พี่น้องเหลือหลายอยู่จ้าแต่สมัยก่อนกล้องมันก็บ่ค่อยดีเนาะเฮ้ยบางทีก็ถ่ายผ่านโทรศัพท์เก่าๆแล้วก็ไปให้เขาล่างให้เอาเมมไปเขาล่างให้แต่ก่อนนะโทรศัพท์ก็บ่ค่อยดีปานใดบ่คือสบายสมือโหมันชัดแจ๋วแล้วไปถึงประมาณนี้เลยจ้ะค่ะรูปเก่าพี่จะเห็นภาพพี่น้องมาเบิ่งรูปเก่านะคะคุณแม่ก็รักสิแกงไปไปแต่ทาเพิ่มอีกแล้วมันเพิ่นก้อนไม้ค้างเฮือนเพิ่นนะเพิ่นไปเอามาแกงพี่น้องโอ๊ยหมักกระไดดีดิอันนี้ก็เป็นส่วนต่อเติมใหม่เฮ้ยได้แท่งน้ำแล้วคือเครื่องอาบน้ำอุ่นมาไว้เด้อพอสิได้เข้ามาอาบเพื่อนนี่เครื่องอาบน้ำอุ่นก็บ่แพงดอกมาอาบน้ำอุ่นแล้วออกค่ะเออมันหนาวก็อาบให้พี่ออกไปเฮือนพุ่นเฮือนพุ่นมันมีแท่งน้ำแต่ว่าครัวตรงนี้มันจะโล่งอันนี้พอใส่แท่งกว้างและแห่งดีไว้สวยไว้จานเห็นกว้างและแห่งดีคลาสสิกสวยสันมากกว่าเขามาเป็นห้องกระจกแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์เลยอย่าว่าเห็ดอยู่เห็ดกินโอ้ยเลิศเลิศเลิศเธอคิดเอฟไอเดียดีฉันจะสร้างเป็นโต๊ะกินข้าวแมนแมนโต๊ะใหม่โต๊ะใหญ่โต๊ะใหม่ใหญ่อ่ะแปดแบบแปดหรือว่าสิบที่นั่งทุกห้องที่เธอเป็นมาห้องไปสร้างห้องห้ามเลยนะกระดาษใหญ่เนาะอัพโซฟายมันมาส่งอยู่เฮ้ยเขาไปแกะมันตำหนิหลายดีแล้วมันส่งมาให้เฮานะบ่มันตะขิบมันบ่แน่นเพิ่นถ่ายรูปใบเบิ่งอยู่เพิ่นเลยบ่ส่งมาให้เพิ่นเลยแก่เขาหยิบบ่ดีเนาะไผสิอยากส่งให้ลูกค้าโตเตอร์ยังนี่ก็บ่ได้ซื้อของอ้ายเฮ็ดเองเบิดเจ้าเงินเลยได้ซื้อเนาะดีแล้วมีกระจกอยู่นี่นะโอ้ยคุณแม่สิใส่กะละมังก็บ่ใส่ใส่คู่สีมันบ่ติดก่อนสีบ่ติดแล้วก็เป็นลากไปตบแล้วว่ะจำเนาะไปตรงนี้สกัดจะทำเป็นอ่างล้างหน้าไอเดียเจ๋งนะคะล้างมือจะทำท่อออกมาตรงนี้เวลาผู้คนมาก็จะได้ล้างง่ายไงแม่นเขาจะไม่ได้เข้าบ้านฉันกลัวเงินฉันหายสรุปเธอที่อยู่บ้านหลังนี้หรืออยู่หลังนอกคะเขาจะโอ้ยอัปลาไปเขาได้ให้นางอยู่ข้างนอกล้างมือกะลาปีกะลาอยู่ข้างนอกนะคะนี่โอเคไหมเธอว่างามอยู่มันก็คึมดีมันก็ไฮโซดีอยู่ถ้ายังมันละเอียดสิบลำใหม่บ่สิลำอีกรอบบ่เบยสีคือบ่ละเอียดสิลำอีกรอบบ่มันบ่ค่อยละเอียดก็มีซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องมานี่ก็มารีวิวแล้วก็ได้เห็นรูปเก่าๆเหลือหลายแห้งอีหลีพวกที่ยังอยู่ยังกินอยู่พวกใหม่จ้ะพี่น้องฝากบรรยากาศไว้สักนี้ละจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยดีใจได้เห็นลูกเก่าๆนะคะพี่น้องสวัสดีจ้าบ่นึกว่าสิเหลือบ่ได้รูปเด้อเหลือเบิดค่ะแกงหน่อไม้ตอนเที่ยงสิหาเฮ็ดเลยมาบวกเที่ยงมาอยู่บ่มักบวกมาให้เดี๋ยวบวก